มีมนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์มนุษย์ก็ทำลายมนุษย์ก็มีมนุษย์ช่วยมนุษย์มันก็มีทีนี้พวกเราเจ้าข้อยอยู่ในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มแล้วก็คือกลุ่มมนุษย์ช่วยมนุษย์เนาะก็จบตรงนี้ก็จบตรงนี้ก็นำมาใช้กันยังไม่พอนะฮะกลุ่มเราต้องช่วยสัตว์ทั่วไปด้วยนะครับให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์ได้ทั้งนั้นนะครับนะดูแลให้มันเป็นอาชีพเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับคนมีสิ่งนี้จะทำอะไรได้เจริญงอกงามนะบอกให้ทราบไว้นะครับคนมีสิ่งนี้ก็เรียกว่ากลุ่มนี้เป็นเมตตาธรรมนะครับเป็นเมตตารังสีเมตตาจะออกปลูกต้นไม้ก็มีดอกออกผลงามเยอะประมาณนั้นนะครับจะป้องกันอาการร่างกายล็อกจากการไปปฏิบัติธรรมอย่างไรครับคุณลุง โอเคอะไรเพิ่งรู้เหรอเนี่ยคุณสิริวรรณชนกเพิ่งรู้เหรอไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นเพิ่งรู้เหรอความจริงก็รู้กันมานานแล้วนะครับต่อไปใช้มาปฏิบัติตนนะครับจำด้วยครับปฏิบัติธรรมกันมาเยอะแยะแล้วล่ะนะครับต่อไปนี้กลับมาปฏิบัติตนซะเอาตัวเราเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งเอาตัวเราปฏิบัติตัวเราเริ่มต้นก็ทำดีแล้วชั่วตามหลักนะครับอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมเชิญครับผมชื่อชุมพลนะครับครับผมทราบครับพอดีผมมันมีอาการปวดขาครับผมเห็นนี่อาการปวดขาจะมาเลยรู้จักกับลุงได้ยังไงครับแบบไหนผมรู้จักจากลุงคล่องเงินนะครับอ๋อคล่องเงินคล่องเงินโอเคเข้าใจแล้วครับพอดีผมไปบ้านแกมาตอนแรกอะผมเป็นโรคหัวใจแล้วแกบอกผมไม่ทันแล้วผมไปผ่าตัดวันนี้แกบอกว่าจะล้างไว้แล้วว่าไม่ต้องไปผ่าครับก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วเนาะครับผ่ามาแล้วถามว่าดีขึ้นไหมครับหลังจากผ่ามานะฮะส่วนที่เป็นหัวใจรู้สึกตัวว่าดีขึ้นไหมมันก็ยังเจ็บหน้าอกอยู่นะครับเพิ่งผ่ามายังไม่ได้เดือนนิดๆครับแปลว่าขณะนี้ยังมีร่องรอยของคำว่าเจ็บอยู่ใช่ไหมครับยังคำว่าเจ็บครับมีครับโอเคนะจะช่วยหายเจ็บไปในเวลาเดียวกันเนาะต้องทำไงบ้างครับไม่ต้องทำอะไรหายใจเองกันแล้วกันนะโอเคผมเข้าใจหมดแล้วนะตกตอนเย็นมาไปปวดขาเนาะซ้ายหรือขวาครับทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงเอ็นร้อยไหวมันจะเป็นปุ่มบวมอยู่ครับผมขณะนี้อยู่ในท่านั่งหรือท่านอนครับเดี๋ยวนี้นั่งครับนั่งเนาะโอเคนั่งเก้าอี้ธรรมดานี่เนาะนั่งบนโซฟาอยู่ครับโอเคใช้ได้ครับทำไมคิดว่าคุณลุงจะช่วยได้นะ คุณคล่องเงินมันคนเล่าให้ฟังเนาะครับโอเคคล่องเงินก็คงจะไปมาหาสู่ที่นั่งเกล้านี้เป็นประจำเขาคงจะรู้ว่าลุงออกมีอะไรแล้วทางฝั่งคนเนี่ยพอเวลาได้ยินแค่คุณคล่องเงินเล่าให้ฟังนั่นแล้วมีเซนต์มีสื่ออะไรไหมว่าลุงจะช่วยได้ประมาณนั้นครับก็มีความรู้สึกครับเพราะว่าแกพูดมั่นใจแล้วผมก็มั่นใจในตัวแกด้วยครับโอ้แล้วก็แกก็บอกว่าอยากจะพาไปหาลุงถึงที่บ้านแต่คราวนี้ต้องโทรหาลุงก่อนว่าลุงจะอยู่ไหมพอดีผมขอไอ้เพจจากลุงเข้ามาลุงข้องเงินมาผมก็เลยเปิดดูเมื่อกี้ฮะโอ้ล่ะโอเคจำไอดีไลน์ไว้หน่อยก็แล้วกัน 22.7 22.7 นะครับค
ครับผมนั่นนะในการติดต่อสื่อสารเข้ามาก็ผ่านประตูนั้นนะนะมีอะไรนำหน้าไหมครับไม่มีครับ2277เลยนะครับ ID line 22.7 22.7 มันมาจากตัวเลข22หารด้วย7นั่นแหละครับมาจากตัวนั้นลุงหอกลุงหอกคือเป็นมนุษย์ที่เป็นเจ้าของเส้นรอบวงของโลกรู้ไหมเป็นเจ้าของเส้นรอบวงโอเคไหมเอาละคอยดูนะครับว่าตอนนี้มีสมอลทอล์กใช้หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้มีอะไรนะฮะสมอลทอล์กของเสียบหูฟังเนี่ยมีไหมไม่มีครับงั้นก็ปล่อยเสียงออกไปออกให้ได้ยินแอร์ลำโพงเลยนะโอเคครับเดี๋ยวครับแป๊บนะครับนั่นแหละมือจะได้อิสระไม่ใช่เหรอครับฮัลโหลครับครับผมเอานะเป้าหมายของเราคือหายเจ็บหน้าอกคือหัวใจเนาะแล้วก็ทางด้านขาสองข้างนะรวมส้นด้วยเนาะโอเคอ่ะฟังเสียงให้ดีเริ่มต้นครับสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆปื๊ดยาวๆลึกๆแล้วกักเอาไว้นะ ทนไม่ได้ค่อยเอาออกนะครับไม่น่าจะเกิน2นาทีครึ่งนะครับจะจบเอาละเตรียมตัวทำตามคำบอกคำว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่ใช่ ทางฝั่งผมไม่ต้องกินต้องทาต้องฉีดแล้วมันจะหายโอเคไหมครับนี่แหละนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แหละเข้าหูสู่ใจหัวใจที่ไปผ่ามานั่นนะครับเข้าหัวมันอยู่สู่ขั้วหัวใจแล้วจะหายเจ็บขั้วหัวใจนะครับต่อไปคอยดูนั่นยกมือขึ้นเลยขึ้นลงๆเลยครับแบบใช้โยโหหิ้วเนี่ยขึ้นปึดลงปัดเหมือนกับยกดัมเบลนั่นแบบนั้นเป๊ะเลยนี่แน่ส่วนทางด้านขาทีนี้ครับเริ่มต้นก็ช่นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนิดนึงถูไปถูมาก่อนก็ได้แล้วค่อยกระแทกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหน่อยเดียวเองนะครับเสร็จแล้วก็เหยียดตรงไปพร้อมๆกับกระดกปลายเท้าเหมือนเย็บจักเย็บจักเหมือนยืนขย่งก็ได้ว่าแล้วตามด้วยกำปั้นนะทุบข้างขาตั้งแต่สะโพกนะลงไปหาน่องหาตาตุ่มนี่แหละครับทุบไล่ลงไปทั้งสองข้างนะครับดูมันจะหายปวดที่ไหนครับฟังเสียงด้วยหายใจด้วยทำไปด้วยนี่ว่าแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติเลยงอเข่าเตะขาสะบัดทีละข้างทีละข้างดูสิหายปวดได้ยังต้องรู้เองนะทีนี้นะหายใจโล่งไหมหัวใจโอเคไหมเบาหัวด้วยหรือเปล่านวดหัวด้วยครับมือนวดหัวด้วยขมุนขมังนวดไปเถอะครับสรุปแล้วทั้งหมดทั้งร่างกายเลยนะครับทีนี้ถามว่าดีขึ้นไหมฟังเสียงก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะครับสังเกตดูดีขึ้นไหมร่างกายโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยล่ะทีนี้
ถามว่าเป็นจังได๋ครับผมก็ตรงที่เจ็บหน้าอกนี่ก็เบาลงครับครับนั่นแหละส่วนตรงขาที่สะบัดมันกำลังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเออแต่ว่ามันมีการเคลื่อนย้ายเนาะยกขึ้นยกลงสะดวกดีไหมอาการเจ็บปวดยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่ายังยกขึ้นยกลงน่าจะเป็นที่ผ่าตัดนะครับอ๋อโอเคใช่บันเหนี่ยวรั้งโอเคเข้าใจใช่ครับร่างกายมันสะเทือนไปหมดเลยครับหัวใจเนี่ยมันจะไปทั่วก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นหน่อยเนาะเอาโดยรวมแล้วทีนี้ครับเป็นไงบ้างก็หายใจลึกดีขึ้นครับครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยลองใช้ถ้ามันไม่เจ็บถ้ามันไม่เจ็บไม่ระบมแผลก็80-90ได้ครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะไอ้คำพูดอย่างนี้นะฮะมันเป็นคำพูดที่ฟังให้ดีภาษาต่อไปนี้ในโลกใบนี้ 8,000 ล้านคนกันแล้วกันนะไม่มีใครจะรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนไอ้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเป็นเพียงความรู้สึกเห็นไหมฮะแล้วความรู้สึกทุกการเจ็บปวดที่ว่านั้นใดๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยติดขัดอึดอัดมันก็ได้หายไปตั้ง 70-80% ไปแล้วอีกอันหนึ่งคำว่าความรู้สึกทางด้านการแพทย์ไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือตรวจวัดชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้เลยงั้นเราใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยคุยกันพูดคุยกันสื่อความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติการกันนั้นลุงบอกว่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับย้ำไม่ใช่รักษาโรคลุงปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงครับเวลารู้จักลุงรู้จักตรงนี้เราใช้ว่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาเรียกว่าโรคนู้นโรคนี้ไปนะครับลุงจะใช้ว่ารักษาตัวเรากำจัดสิ่งไม่ดีของเราออกไปให้หมดเกลี้ยงภาษาลุงจำนิดนึงในรู้จักแล้วนะนี่คือศักยภาพตัวนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับก็ถ้าเกิดจะเข้าไปหาลุงก่อนนัดแนะตาม 22.7 ที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับอ๋อครับ ก็ต้องให้ลุงคล่องเงินนะครับพาไป ก็แล้วแต่กันครับชักชวนกันก็เชิญตามทันยาใสครับครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับโอเคด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับนั่นโอ้ก็ถือว่าช่วยคนแต่ละคนแต่ละครั้งในครั้งละไม่น้อยกว่า 70-80% เนาะถ้าโดยรวมแล้วก็โอเคนะทำนองนี้ครับสิ่งนี้นะสิ่งที่ลุงบอกว่าอย่าเชื่อลุงก็ตรงนี้แต่ต้องคอยให้เข้าใจสัมผัสตรงคำตอบจะออกมาเองประมาณนี้ครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตรงกันผมว่านะมันสิ่งนี้ที่ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จะพูดให้รู้ๆหน่อยนี่ก็คือ new innovation นะนวัตกรรมใหม่ในการที่จะเยียวยารักษากันและกันโอเคไหมครับนวัตกรรมใหม่พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยในการที่เยียวยารักษากันและกันไว้นะครับจำหน่อยฮะภาษาเหล่านี้มันน่าจำเล่นๆผมว่างั้นนะมันไม่ได้แบบไม่หาไม่ใช่เลยความจำนะไม่ได้สูญเสียอะไรสักนิดนึงนะไม่ต้องมาซื้อภาชนะมาเก็บกักความจำนะใช่ไหมนะลุงว่างั้นนะธรรมชาติเราธรรมดานี่เองนะฮะจะป้องกันอย่างไรร่างกาย